ไมค์ด้วยนะพี่บังได้ครับได้ดูไมค์ได้ดูไมค์ว่าเป็นครับเป็นครับเป็นครับยังไม่ได้คุยครับเพราะว่าทุกอย่างมันกระชั้นชิดแล้วมันก็เร็วไปหมดนะตาของแพทเขาก็โดนหมายเรียกโดนแจ้งข้อหาไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะฮะแล้วทางเบนก็โดนเรียกมาว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มในเบื้องต้นเนี่ยเราก็แสดงความสนใจด้วยการเข้าไปพบก่อนรับทราบข้อกล่าวหายังเบื้องต้นจะไม่มีการพูดคุยอะไรกันนะทางเบนก็เลยขอเลื่อนเป็นขึ้นมาวันหนึ่งเป็นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทางเราก็ได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาจากพนักงานสวนครับตามพรบมาตรการในการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา6ซึ่งพฤติการและข้อเท็จจริงเนี่ยที่นำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ก็เป็นพฤติการและข้อเท็จจริงเดียวกันกับตอนที่แจ้งเบนตอนผมพบข้อเงินเลยแต่ว่าแค่ว่าข้อหาเนี่ยเป็นข้อหาที่เลขาธิการปปส.เนี่ยเป็นผู้อนุมัติให้แจ้งข้อหานี้เพิ่มเราก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีอะไรนะครับก็ให้ความร่วมมือที่ดีมาตลอดนะฮะก็ทีนี้ก็รอเหลือแต่ว่าเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ดีกว่าครับให้เราได้ไปต่อสู้ในชั้นศาลได้รวบรวมหลักฐานไปสู้กันในนั้นดีกว่าครับผมเติมให้น้องนิดนึงคือก่อนที่เบนถูกแจ้งข้อหานะครับจนถูกแจ้งข้อหาสมคบฟอกเงินจนเมื่อวานนี้ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกพยานบุคคลต่างๆที่เป็นคนรอบตัวของเบนเป็นญาติเป็นลูกน้องเป็นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นจำนวน10กว่าปากนะเข้าไปสอบสวนเนี่ยทางเราไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานบุคคลต่างๆเหล่านี้แล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่เคยรายงานว่าหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการทั้งที่เบนเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหาเบนถูกมองไปแล้วว่าผิดแต่เราไม่เคยร้องเรียนไม่เคยทำหนังสือบอกว่าเป็นธรรมหรือว่าอะไรทั้งนั้นเราเชื่อมั่นในศาลนะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อว่าศาลเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของเราแล้วแล้วเราก็ใช้พยานหลักฐานไปต่อสู้ในชั้นศาลครับผมตรงนี้เงินล้านเก้าแสนนี่เราจะชี้แจงไหมเพื่อที่จะมาจับในส่วนของเนื้อหาในรายละเอียดในเรื่องพยานหลักฐานผมขอไม่พูดถึงนะเพราะมันเป็นแนวทางการต่อสู้คดีนะแต่ในส่วนขั้นตอนต่างๆผมพร้อมจะชี้แจงว่าต่อไปมันจะเป็นขั้นตอนไหนนะครับแต่ว่าเมื่อมีการแก้ข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบ.ขับปากการจริงแล้วเนี่ยตรงนี้การประกันตัวในชั้นศาลจะยิ่งยากมากขึ้นไหมคะอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับเดี๋ยวรายงานตัวครั้งหน้าก็เราก็จะทราบว่าศาลจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมมาให้เราในการเรื่องประกันตัวเราก็พร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างครับเพราะอย่างที่บอกคือพี่ทุกคนจะเห็นเลยว่าเบนซ์เนี่ยไม่มีเจตนาจะหลบหนีเลยมาทุกครั้งนัดทุกครั้งก็มารายงานตัวทุกครั้งได้รับหมายเรียกก็เข้าพบทันทีครับผมนี่ตัวหลักทรัพย์มูลค่าหลักทรัพย์เราต้องเพิ่มขึ้นไหมครับโดยหลักแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าที่ทางนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลครับผมบอกนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ